เอาไปที่กำแพงเพชรหน่อยค่ะไปดูวินาทีที่เขาช่วยเต่าขึ้นจากสระน้ำถามว่าทำไมต้องช่วยเพราะเขาเลี้ยงเป็นเต่าซูคาด้าเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้มันเดินไปนะแต่ทีนี้มันเดินไปริมสระน้ำแล้วเข้าใจว่ามันคงจะตกตุ๋มลงไปในนั้นนะคะตอนคนไปช่วยเนี่ยนะตกน้ำก็ต้องไปยังไงมันว่ายน้ำไปก็กระไรอยู่ก็ต้องขึ้นเรือไปช่วยแต่ทีนี้แหมมันทุลักทุเลมากในการช่วยภาพก็เลยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูนั่นนั่นเอาเว้ยนั่งเรือพายไปว่าเออเต่ามันก็มาให้ความร่วมมืออ้าวเดี๋ยวดูภาพพร้อมกันค่ะขึ้นไม่รอดิน้องทันอุ้มมังคุดไปแล้วนั่นแหละเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะกว่าจะช่วยกันได้จะช่วยเต่าแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าตกน้ำตกท่าไปคือสองไม่ได้ขำเองนะในคลิปเขาก็ขำกันนะคะในความที่อาความพยายามคือเขาก็รักของเขาว่าคุณผู้ชมเลี้ยงเต่ามาแล้วมันดูสิไปเกาะอยู่ตรงนั้นนะตรงแถวแถวแบบเกาะกลางของริมน้ำอะค่ะกลัวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะจมน้ำไปอะเนาะเต่าเนาะเขาก็ด้วยความรักก็พยายามเนี่ยอีกคนนึงก็พาอีกคนนึงก็เอาเข้าไปอีกใกล้ๆหน่อยพยายามหน่อยเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วก็ใช้มือเนี่ยเอื้อมไปเอื้อมไปแต่ด้วยความที่เต่าซูคาต้าตัวเมื่อกี้มันใหญ่อยู่นะคะพออีกคนนึงโอบปุ๊บน้ำหนักมันมาเทเงิบไปจมไปเลยนี่ทั้งเรือคว่ำคนตกน้ำเต่ายังอุ้มอยู่ยังกอดอยู่นะคะเต่าที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยอายุประมาณ5ปีชื่อเจ้ามังคุดกับเจ้าทุเรียนโอ้ชื่อน่ารักทีเดียวนะคะเอาเดี๋ยวฟังหน่อยนะเสียงของเจ้าของเต่าตอนที่เขาไปช่วยในเหตุการณ์มันเป็นยังไงเชิญค่ะพอดีเต่าสองตัวเนี้ยคุณอาเขาเอาไปปล่อยกินหญ้าตรงริมน้ำนะคะพอดีเดินมาเห็นตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่เห็นก็เลยเดินดูแต่ตอนนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ริมน้ำอยู่ริมน้ำแล้วตอนนี้ไปช่วยเขาจับจะดึงขึ้นแต่ตัวเขาหนักดึงไม่ได้ค่ะก็เลยปล่อยเขาตอนนี้เขาก็เลยว่ายลงน้ำไปเลยแล้วก็ไปอยู่เกาะกลางก็เลยให้พนักงานสวนพายเรือไปช่วยตรงเกาะกลางที่เต่าขึ้นไปอะค่ะปกติไม่ลงน้ำเลยไม่ชอบน้ำเลยค่ะตอนนั้นคงจะอุบัติเหตุตอนนี่โฉมหน้าโฉมหน้าของเต่าที่เขารักเนี่ยนะคะก็ดูแลมันอย่างดีนะคุณผู้ชมดูดิคอกระดึกกระดักกระดึกกระดักเต่าซูคาต้าถามตู่โปรดิวเซอร์บอกว่าหูยพี่เขาขายกันเนี่ยมีราคานะตัวละเป็นพันเป็นหมื่นก็มีเหมือนกันนะก็ไม่แปลกใจอะค่ะพอสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาไม่ต้องถามเรื่องมูลค่าหรอกเลี้ยงนานๆแล้วเขาก็รักก็ผูกพันนะคะถึงตัวจะตกน้ำฉันก็ยอมเอารอดปลอดภัยทั้งเต่าทั้งคนนะคะครับ